สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพาพี่น้องชาวม้งเราไปฟังคำพูดของรองนายกรัฐมนตรีรมว.พณิชย์จรินนท์ลักษณะวิเศษจะมีความปราศัยพูดอะไรเกี่ยวกับคนม้งเราที่เดี๋ยวนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเกี่ยวกับการทำมาหากินหรือว่าเศรษฐกิจขอเชิญทุกท่านฟังกับผมได้ผมชื่อช้างหรือว่าปู่ช้างจากสหรัฐอเมริกาฐานะเป็นชาติม้งคนม้งแล้วผมมีบางอย่างที่จะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังต่อไปเรื่อยๆเชิญฟังได้ครับ Good morning ladies and gentlemen so we are about to begin our open ceremony so on behalf of the Hmong Thai Merchants Association we would like to welcome all of you to join us in this remarkable eventMong Economic Leaders 2022ผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักใช้ชาติม้งของผมเป็นเหยื่อและเป็นมือ Soft Power เธอก็เลยมาพูดว่าม้งไทยแล้วจริงๆทำไมคนไม่พูดว่าไทยม้งที่อยู่ประเทศไทยของเธอแล้ววะถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่ทางสมาคมพ่อค้าม้งไทยนะคะได้จัดงานฟอรัมนี้ขึ้นมาแล้วก็เรามีแขกระดับประเทศนะคะเข้ามาร่วมในฐานะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะรวมถึงภาคส่วนของพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ให้เกียรติมาร่วมงานนี้รวมถึงตัวแทนจากนางหนูเธอเลยจำไว้ว่าหากเธอพูดว่าม้งไทยหมายความว่าประเทศของเธอเป็นประเทศของคนม้งนะหากเธอมีจุดประสงค์จะพูดว่าม้งไทยหมายความว่าประเทศของเธอเป็นประเทศของม้งนะที่ใช้ม้งก่อนแล้วไทยที่หลังกองทัพไทยด้วยนะคะกราบเรียนท่านจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงขอให้ทุกท่านฟังให้ดีทั้งหมดคนที่ยืนอยู่หน้าเวทีแห่งนี้เป็นคนม้งทั้งหมดแต่ชื่อนายบัญชีไม่มีสักคนเลยชื่อม้งนายบัญชีของทำการธุรกิจหรือว่าทำงานในรัฐบาลชุดนี้จำไว้ส่งพันนิดครับกระผมนายวิชิตเมธานันคุณครับนายกเทศมนตรีตำบลแม่แลมในฐานะที่ปรึกษาของสมาผมไม่รู้ว่าคนชื่ออะไรแต่ผมรู้ว่าคนชื่อวิชิตไม่รู้นามสกุลอะไรด้วยแล้วคนจะว่าคนเป็นม้งได้ยังไงทั้งนามสกุลทั้งชื่อเปลี่ยนไปเป็นไทยหมดทุกอย่างมาคมพ่อค้าม้งไทยนะครับย้อนยองจะน่าจะเจอกิตติในจังสดเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาอยู่ณหอแห่งนี้สมาคมพ่อค้าม้งไทยก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า10ปีพวกเราไอ้เพื่อนที่รักทำไมคนไม่พูดไม่เอ่ยถึงชื่อม้งของคนล่ะจำไว้คราวหน้าคราวหลัง
เอ่ยชื่อม้งของคนด้วยนะที่เป็นคณะกรรมการรวมทั้งที่ปรึกษาเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่นะครับขอกลับเรียนให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบว่าเราทำอะไรอยู่นะครับวิชั่นของเรานะครับวิชั่นของเราตัววิสัยทัศน์ของเราว่าเราจะทำอะไรนะครับสมาคมพ่อค้าม้งไทยเรามีวิสัยทัศน์ว่าเราจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนะครับพวกเราทราบกันดีนะครับที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาพวกเราอยู่บนดอยนะครับอาชีพหลักของเราก็คือเกษตรเกี่ยวกับพาณิชย์เกษตรพวกเราอาศัยอยู่กระจายทั่วภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพวกเรามีประชากรเกือบ 500,000 คนกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือตอนบนแต่เดิมพวกเราปลูกฝิ่นแล้วคนรู้ว่าฝิ่นมาจากไหนใครล่ะอยากจะไปปลูกฝิ่นต้องไปเอาประวัติดีๆมาพูดนะให้น้องชายที่รักหากคนไม่รู้จักพูดมาถามพี่นี้จะบอกให้คนพูดจะสอนให้จำไว้เราคนม้งไม่ตั้งใจจะปลูกฝิ่นเราเป็นชาติหนึ่งที่ทำเกษตรกรเก่งที่สุดในโลกเราอยู่ที่ไหนพืชผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีกินมีใช้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าแค่ฝิ่นอย่างเดียวคนจำไว้เลยนะน้องชายพวกเราอาศัยอยู่กระจายทั่วภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพวกเรามีประชากรเกือบ 500,000 คนกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือตอนบนแต่เดิมพวกเราปลูกฝิ่นต่อมาพวกเราไปปลูกผักพืชเมืองหนาวใช่ไหมครับฟังคนนี้แค่นี้ก่อนแล้วจากนี้ไปพวกเราก็ไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณวิเศษพูดต่อไปสมาคมที่ปรึกษาวิทยากรและพวกเขาร่วมทุกท่านนะครับท่านรัฐบาลคนนี้ชื่อว่าจุรินทร์ลักษณวิเศษเดี๋ยวนี้ลงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ปัจจุบันฟังท่านพูดมีสิ่งดีหรือว่าไม่ดีเกี่ยวกับคนม้งเราขอเชิญฟังได้ต่อไปรองผู้ว่าการจังหวัดยินไหมครับท่านอธิบดีทุกท่านจำไว้ว่าวิดีโอชุดนี้และประชุมครั้งนี้เกิด18ธันวาคม2565เรียวๆมาวันนี้พึ่งมาได้ไม่กี่วันนี้เองดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายกเทศมนตรีน้องชาวม้งที่เคารพทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติท่านจุรินทร์ผมขอให้คนพูดว่าชาติไทยของคนอย่าไปทิ้งระเบิดว่าพี่น้องชาวม้งหากคนอยากจะพูดว่าพี่น้องชาติม้งเราไม่เป็นชาวเราเป็นชาติเหมือนคน
จุรินทร์เหมือนกันเราไม่ใช่เผ่าเราเป็นชาติม้งนะเพราะว่าตังคนกันก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยคนเอาเสื้อผ้าของคนม้งประเพณีวัฒนธรรมของคนม้งมาใส่พูดแล้วไปหาดพูดม้งหน่อยนะนะไม่ใช่ว่าพูดไทยแล้วใส่ชุดม้งพูดความจริงอ่ะน่าอายนะหากคนไม่อยากเป็นคนม้งจริงอย่ามาใส่ชุดม้งโชว์ตัวและใช้ชาติม้งของผมอย่างที่คนใช้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมงอีโคโนมิกลีดเดอร์2022ในวันนี้นะครับความจริงก่อนที่จะรับท่านจุรินทร์คนชดไปคำหนึ่งคนไม่พูดว่ามงอีโคโนมิกมงอีโคโนมิก2565แล้วคนไปพูดว่ามงอิงคานามิต2022แล้วอีกอย่างหนึ่งท่านก็เริ่มพูดว่ามงอิคานามิต2022แห่งประเทศไทยคนเลยเริ่มพูดคำนี้ข้างหน้าพูดให้ชัดๆว่าจุดประสงค์ของคนน่ะต้องการอะไรงานที่จะมาร่วมกับพวกเราวันนี้ก็ได้รับการประสานงานจากร้อยโทวิศวะวิศธรเถาตระกูลซึ่งก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตอบรับด้วยความทุกท่านจงฟังให้ดีทุกๆคนที่มีตำแหน่งที่คนจุรินทร์ลักษณะวิเศษกำลังเอ่ยชื่อนี้เป็นคนม้งทั้งหมดตามที่ผมเข้าใจนะเป็นคนม้งทั้งหมดจะ 100% ก็ไม่รู้จะ 9% ก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าจะเป็น 90-100% คนม้งความจริงทำไมไม่มีชื่อม้งล่ะมีแต่ชื่อไทยคนจุรินทร์ลองไปพิจารณาดูนี่มันเป็นความเหม็นหยำเหม็นดูถูกชาติมูของเรานะยินดีเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาพบกับพวกเราพร้อมๆหน้ากันโดยเฉพาะพี่น้องชาวม้งเนี่ยก็ไม่ถึงกับง่ายนักนอกจากจะเดินทางไปเยี่ยมพวกเราในพื้นที่ต่างๆซึ่งยังไงก็ไปไม่ทั่วเพราะว่าเท่าที่ทราบตะกี้นายกเทศมนตรีก็รายงานให้ทราบว่าพี่น้องชาวม้งมีเกือบ 500,000 คนแล้วก็กระจายอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะ 500,000 นี่เฉพาะประเทศไทยประเทศไทยผมไปค้นตัวเลขดูเนี่ยพี่น้องชาวม้งเนี่ยกระจายอยู่ในอย่างน้อย14จังหวัดมีทั้งเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ตากลำปางพะเยาเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรพิษณุโลกเลยกาญจนบุรีแล้วก็สุโขทัยเป็นต้นไม่ทราบตกหล่นจังหวัดไหนมึงผมรับประกันว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้ทั้งโลก
คนม้งไปหาคนม้งในประเทศไทยของคนจรินนนจรินของคนน่ะไปตรวจตามบัญชื่อบัญชีไม่มีคนม้งมากอย่างที่คนพูดออกจากปากของคนเพราะว่าคนบีบบังคับให้คนม้งเราเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นไทยหมดแล้วอย่ามาอวดว่าคนม้งเรามี 500,000 คนที่อยู่ในประเทศของท่านจำไว้คำนี้เป็นความจริงหากเมื่อไรคนจะเอ่ยชื่อว่าคนม้งมีทั้ง 500,000 ผมรับประกันได้ว่าไปค้นไม่มีรายชื่อถึง 500,000 อย่างน้อยอย่างมากที่สุดประมาณจะถึง 50,000 คนไหมนะนั่นแหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของที่คนกำลังจะพูดต่อไปที่มาล้างเผ่าพันธุ์ของคนม้งของผมจำไว้เลยผมรู้ดีเรื่องการเมืองล้างเผ่าพันธุ์ให้สับสนจากโลกนี้ไปผมรู้จักดีไหมยะลาโอ้ไปไกลขนาดนั้นเลยครับยังไม่ถึงมาเลเซียนะเอายะลาจะเอาดีมาพูดชาติม้งของผมเป็นตัวตลกนะคนม้งเราจะอยู่ที่ไหนเราก็มีสิทธิ์อยู่ก็เป็นคนเหมือนกันแล้วอย่ามาใช้เป็นตัวตลกอย่างที่คนกำลังเพิ่งพูดเสร็จแล้วลำปางพะเยาเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรพิษณุโลกเลยกาญจนบุรีแล้วก็สุโขทัยเป็นต้นไม่ทราบตกหล่นจังหวัดไหนมึงมีไหมยะลาโอ้ไปไกลขนาดนั้นเลยครับยังไม่ถึงมาเลเซียนะท่านก็เริ่มคำอีกคำหนึ่งว่าโอ้กรุงเทพด้วยนะจำไว้คนม้งก็อยู่ในกรุงเทพของมึงด้วยนะท่านจุรินทร์อ้าวยะลาจังหวัดหนึ่งแล้วก็ที่มีชุมชนชาวม้งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศก็คือที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมก็พยายามค้นมาก่อนที่จะมาพบกับพวกเราจะได้พอเห็นภาพว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวม้งก็ต้องถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและเพราะมีความสำคัญผมก็ตอบรับที่จะมาร่วมในพิธีเปิดการจัดการประชุมม้ง Economic Leaders 2022ของสมาคมพ่อค้าม้งไทยในวันนี้วันนี้ก็เลยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมงานกับพวกเราหลายท่านนะครับนอกจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดใช่ไหมครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอยู่นี่จังหวัดเชียงใหม่ขอเสียงหน่อยได้ไหมครับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับคะแนนไม่ต้องนะครับเอาเสียงก่อนคะแนนไว้วันหลังนะครับมีท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับทศพลทางสุบุตรนะครับก็มาร่วมงานด้วยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับภากายเนเล่งอี้อยู่ตรงนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพาณิชย์จังหวัดพาณิชย์จังหวัดอยู่นี่เผื่อพี่น้องมีอะไรที่จะประสานงานก็ประสานงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็มีคณะผู้ติดตามผมอีกหลายท่านเลยครับขออนุญาตให้ได้ลุกขึ้นสวัสดีผมคิดว่าทั้งชื่อทั้งหมดที่คนจรินทร์เพิ่งเอ่ยมาเนี่ย
ผมกระประมาณว่า 90% เป็นคนม้งทั้งหมดทำไมไม่มีชื่อม้งล่ะคนจุรินทร์ก็ลงมาตอบชื่อม้งนามสกุลม้งไม่มีสักคนแล้วคนเรียกว่าม้งเอคอนอมิสต์ได้ยังไงนะฝากคำนี้ให้คนจุรินทร์ไปคิดดูที่ท่านทั้งหลายสั้นๆ สักนิดหนึ่งครับนอกจากทนายเต้ยแล้วก็มีอาจารย์วิสิทธิ์วัชรินอยู่ไหนครับอยู่ทางโน้นมาร่วมงานด้วยคุณจักรวาลทวัฒน์วรรณาวงศ์อยู่ทางนี้มาร่วมงานด้วยคุณวิชิตกลิ่นทองอยู่ทางนี้ครับเป็นผู้ติดตามผมคุณคุณธนาเบี้ยบรรจงอยู่ทางโน้นคุณจิตพลอยจิตจักรวาลทองอยู่นี่นวพลมาไหมนวพลคีรีรักษกุลมีใครไหมครับขยันวิพรมชัยจากลำพูนมาร่วมด้วยผมต้องการฟังชื่อคนมงที่ท่านกำลังจะเอ่ยแต่ผมดูคลิปวิดีโอของคนหมดแล้วไม่มีชื่อมงสักคนเลยคนคิดยังไงล่ะท่านจุรินทร์มีไหมครับตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะครับมงลำพูนก็มีเหรอตะกี้ผมพูดชื่อจังหวัดไปแล้วตกหล่นเดี๋ยวเดินมาบอกนะครับจะได้ประสาจะได้โฆษณาให้ใหม่อ๋อที่แท้ความจริงอ่ะท่านใช้คนของพวกเราคนมงเรามาโฆษณาหากินเองเหรอโอ้โหน่าดูนะแล้วก็น่าขันนะแล้วมาพูดเป็นตัวตลกน่าอิจฉาจังเลยท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมงอีโคโนมิกลีดเดอร์2022ในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นดังที่นายกเทศมนตรีได้รายงานเมื่อสักครู่ว่าเดิมพี่น้องชาวมงประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ต่อมาก็พัฒนาตนเองขึ้นมานะครับแล้วก็มีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ยังถือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สืบทอดมาจนวันนี้แต่ว่าโดยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงเปลี่ยนความคิดความอ่านของพวกเรากระทั่งเราเลิกปลูกยาเสพติดยาเสพติดคลายมีบริษัทคลายมีการค้านอกประเทศคนม้งเรามีสิทธิ์ไหมไม่มีคนม้งเราปลูกฟินจริงแต่เราปลูกใช้กันเองเราไม่ได้ปลูกขายอย่างที่ประเทศของคนจุรินทร์นะจำไว้คนม้งเราปลูกแต่ปลูกใช้รักษาโรคภัยพิบัติของครอบครัวกันเองไม่ได้ปลูกขายต่างประเทศอย่างที่คนท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ประเทศของคนที่ปลูกแล้วขายออกต่างประเทศจำไว้ท่านพูดตรงๆนะครับเหมือนที่ท่านรายงานผมตะกี้บัดนี้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่ช่วยดำรงชีพให้กับชาวมงแล้วก็เจริญเติบโตมาจนถึงวันนี้ผลจากอาชีพเกษตรกรรมที่ถูกต้องกลายเป็นการสร้างพัฒนาการให้กับลูกหลานชาวม้งได้เติบโตมาเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นพ่อค้าเป็นทหารเป็นผู้พิพากษาเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายวิชาชีพที่ผมเอ่ยไม่หมดแต่วันนี้อย่างน้อยที่ผมดูเอกสาร10ท่านที่จะมาช่วยเป็นต้นแบบความสำเร็จ
ของพี่น้องชาวม้งและจะมาช่วยถ่ายทอดเส้นทางสู่ความสำเร็จให้กับพวกเราได้รับทราบใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาตนเองต่อไปซึ่งถือว่ากิจกรรมของสมาคมพ่อค้าม้งไทยวันนี้สร้างสรรค์อย่างยิ่งแล้วก็ควรค่าแก่การสนับสนุนนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับโดยเหตุที่ผมมาเปิดงานสมาคมพ่อค้าม้งเพราะฉะนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดเรื่องการค้าเศรษฐกิจเพราะอันนี้คือหัวใจไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าพ่อค้าเศรษฐกิจนี่เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเราผมอยากจะให้ท่านเปลี่ยนเกี่ยวกับเศรษฐกิจของคนม้งอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าเมื่อไรคนจะเปลี่ยนก็แล้วไปแต่ผมขอบอกว่ากองทุกกองที่คนจะส่งออกต่างประเทศนะเขียนว่าม้ง Make in Thailand นะเติมคำว่าม้งMake in Thailand เราอย่าไปเขียนสดๆเลยว่า Make in Thailand โดยเฉพาะนะเพราะว่าทุกสิ่งนั้นคนม้งเป็นคนที่ทำและผลิตขึ้นมาเองแล้วคนเอาไปขายแล้วใช้ชื่อประเทศชาติของคนใส่อย่างนั้นหมายความว่ายังไงนะจำไว้เขียนใส่ในกล่องที่คนจะส่งออกต่างประเทศเป็น Trade and Commerce นะระดับโลกระดับประเทศต่อประเทศนะเอ่ยชื่อคนม้งของเราว่าม้ง Make in Thailand จำไว้เติมคำนี้ใส่ในกล่องทุกกล่องหรือว่า Productsของคนทุก products นะเราต้องรู้เท่าทันโลกเท่าทันสถานการณ์ประเทศโลกปีหน้าน่าห่วงน่าห่วงเพราะเศรษฐกิจจะชะลอตัวเศรษฐกิจชะลอตัวแปลว่าอะไรครับเศรษฐกิจชะลอตัวแปลว่าอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจทั้งโลกรวมกันโอเควันนี้เรามาฟังท่านจุรินทร์ลักษณะวิเศษพูดมาจบแค่นี้แล้วเราไปฟังต่อคนม้งของพวกเราของชาติม้งเราตอนมาพูดเรามีบางอย่างที่คนม้งเราจับได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะหาคลิปนี้มาให้พวกเราได้ฟังว่าเขาเป็นใครอย่างเป็นทางการณบัดนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกแป๊บนึงผมจะหาคลิปนั้นมาให้ดูจะออกมาเดี๋ยวนี้แหละเราฟังได้ต่อจากนี้ไปนะคนนี้นะคนนี้เป็นคนหนึ่งpatient with meหนึ่งนะคะเป็นแขกพิเศษนะคะและเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยณตอนนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับที่12อย่างเป็นทางการณบัดนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นแขกพิเศษนะคะและเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยณตอนนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิริยะบัณฑิตคีรีคีรคุณด้วยค่ะทุกท่านจงจำไว้ว่าวิริยะบัณฑิตคีรีทีละคนเขามาเสนอตัวว่าเขาเป็นคนม้ง
แต่ทำไมชื่อเป็นชื่อไทยนามสกุลไทยหมดหาไม่เจอคนมงท่านเป็นผู้พิพากษานะคะประจำศาลเพชรบุรีณขณะนี้ค่ะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติณที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทางที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ณขณะนี้นะครับย่อจงจอนาจักรนี้จังชวดเลวหูรู้หอประชุมคอนเดนอ5จอนาจักรนี้จังชวดเลวเกือเมตต่อหนุ่งชาออนไลน์หอกูรู้ไปหัววันเดียวไปมงหัววันดีตันชินว่ากูโอ้ยดูหน่อย่อจงหูรู้เตชไทยครับสวัสดีคนวันดีคำว่าวันดีนั้นเป็นชื่อม้งได้ไงวันดีก็ชื่อไทยเหมือนกันจำไว้นะท่านจำไว้ท่านผู้มีเกียรติณที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทางที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ณขณะนี้นะครับย่อจงจอนาจักรนี้จังชวดเลวหูรู้หอประชุมคอนเดนอ5จอนาจักรนี้จังชวดเลยคือเมตต่อหนุ่งชาออนไลน์หอกูรุ่นไปหัววันดีไปมงหัววันดีตันชินว่ากูโอ้ยดูหน่อย่อจอหูรู้เตชไทยหน่อยอมไปไม้ไปมั่งของพวกหัวแต่ผู้พิพากษานะหอกลับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมรับราชการเป็นผู้พิพากษานะครับอยู่ที่ศาลยุติธรรมนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าอาชีพผู้พิพากษาเนี่ยผมเพิ่งจะมารู้ตอนที่ผมใกล้ๆจะสอบแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็ต้องอย่างนั้นสิน้องชายคนเราเกิดมาเป็นวันๆเรียนรู้วันแล้ววันเล่าชีวิตเราตอกทุกเมื่อไม่ใช่ว่ามีใครที่จะเกิดมาแล้วรู้ทุกอย่างนะขอสุ่มเซยแล้วก็ขอว่าคนน้องชัยทำได้ดีแล้วแต่อย่าลืมว่าคนมา represent Hmong people Hmong nation อย่าลืมหากไม่มีชื่อขออย่าลืมนามสกุลของม้งของคนนะน้องชายนะน้องชายวันดีอย่าลืมใช้ชื่อม้งและนามสกุลของม้งที่มา represent แล้วอีกอย่างหนึ่งหากคนจะขึ้นเวทีใส่ชุดม้งนะใส่ชุดม้งมาขึ้นเวทีมาประสานไม่ได้ผิดใครไม่ได้ผิดชาติไหนใดๆทั้งนั้นในโลกอย่างที่คนจุรินทร์น่ะขนาดเขาเป็นคนไทยแท้ๆยังใส่ชุดม้งเลยเสื้อม้งเลยนะมาล้างสมองคนม้งว่าเขาเป็นห่วงยายคนม้งแล้วมาได้ใช่คนม้งแล้วคนน้องชายอ่ะคนน้องชายอ่ะทำไมคนไม่ใส่ชุดม้งคราวหน้าคราวหลังจะออกเวทีไหนก็ช่างหามาพูดถึงม้งมาเผยแพร่ชื่อม้งชาติม้งใส่คนชาติม้งหน่อยนะครับวันนี้กระผมขอพาพวกคนทุกคนมาฟังจบเพียงแค่นี้วันหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับกระผมชื่อสตีฟมัวร์
จากสหรัฐอเมริกาชื่อของผมเปลี่ยนเป็นชื่ออเมริกันแต่ผมยังใช้นามสกุลม้งอยู่นั่นแหละที่จะทำให้ชาติม้งของผมหายสับสนจากโลกนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดจำไว้นั่นเป็นซับพาวเวอร์ลามิเนชั่นเนชั่นออฟเดอะเวิลด์แล้วก็มันเป็นการผิดกฎมากที่สุดในโลกเขาเรียกว่าดูหมิ่นเหยียบย่ำบ๊ายบาย